สวัสดีสบายดีมื้อนี้มีโอกาสได้พาพ่อแม่มากินบุฟเฟ่ต์ย้อนหลังปีใหม่อยู่ที่บ้านหนองตึกเนาะเมืองไซธานีนครหลวงวิจันทร์ซื้อหันบุฟเฟ่ก็คือจับดาบเนาะสุดบ่แม่นสุดต่อคน59,000กีบเนาะจะมีพนักงานคอยเสิร์ฟเลยเราจะบ่ได้แปลเองจะเป็นบุฟเฟ่ที่มีแต่ซี่หมูกับกุ้งน้อยแล้วเพิ่นก็จะใส่เตาแบบเป็นเตาแก๊สเป็นกองน้อยเนาะมีโอกาสก็ได้พาพ่อกับแม่มากินเนาะจานเพิ่มเทิมเลยตัวจานใหญ่แฮงมีแต่ดาดซีนหมูเนาะก็แซ่บโดนๆได้กินกับครอบครัวก็คุ้มค่าเนาะบุฟเฟ่ย้อนหลังปีใหม่แซ่บบ่สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะเป็นจังได๋ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่มีคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะกับการมากินบุฟเฟ่ห้านซินดาดจับดาดนะ